ที่3ตอนที่12ข้า3แม่ทัพยวนฝ่ายเจ้าพระยาบดินเดชาได้ตรวจดูข้อความและถ้อยคำแม่ทัพยวนในหนังสือสัญญานั้นตลอดแล้วก็ลงเนื้อความเห็นว่าเป็นวาจาแม่ทัพยวนกล่าวเท็จไม่จริงทั้งสิ้นด้วยองค์เดดกและองค์อันผู้เป็นแต่ขุนนางผู้น้อยหาใช่เสนาบดีไม่พูดจาอ้างอวดเกิดอำนาจตัวนักที่ไหนเสนาบดียวนและพระเจ้าแผ่นดินยวนจะประพฤติตามถ้อยคำในหนังสือนี้เล่าซึ่งแม่ทัพนายกองยวนยอมทำหนังสือสัญญาอ่อนน้อมให้เราคราวนี้ก็เป็นการจวนตัวจะตายต้องพูดจาตะเกียกตะกายไปต่างๆนานาเป็นการประจบประแจงไทยแต่ขอให้รอดตายฝ่ายเดียวเท่านั้นเองไม่ใช่อย่างอื่นเลยถึงมากว่าเรารู้เท่าทันในชั้นเชิงถ้อยคำยวนครั้งนี้แล้วก็ทำเนาเถิดต้องนิ่งๆไว้ในใจเพราะเราคิดปล่อยมันไปครั้งนี้ก็เพราะจะทำไมตรีตลอดไปถึงองค์เตียนกุลแม่ทัพใหญ่ไม่ให้มันมาตามตีเราทัพเราจะได้ล่าถอยไปหาเสบียงอาหารได้โดยสะดวกอีกประการหนึ่งได้ออกปากว่าจะปล่อยให้ไปก็ต้องปล่อยไปตามที่ได้พูดไว้ในที่ประชุมใหญ่เพื่อจะให้เป็นเกียรติยศไว้สักครั้งหนึ่งเพราะจะทำราชการต่อไปกับยวนอีกมากอยู่ยวนจะมินประมาทได้ว่าแม่ทัพไทยพูดจาไม่อยู่ในทางยุติธรรมว่าจะปล่อยแล้วก็ไม่ปล่อยเล่าดูเหมือนเด็กพูดเล่นเจ้าพระยาบดินเดชาพูดเท่านั้นแล้วจึงสั่งเสมียนตราให้ทำหนังสือแจ้งข้อราชการถึงเสนาบดียวนกรุงเวฉบับหนึ่งใจความว่าสารตราเจ้าพระยาจักรีศรีองครักษ์สมหานายกดิลกเลิศประโสดศักดิ์เอกอัครมหาเสนาบดีจอมพิริยะพาหุนเทพพระยุหะจตุรงรัตนามาตรราชปริณายกดุจจักแก้วอันประดิษฐานอยู่ใต้เบื้องฝ่าละอองธุลีพระบาทบงกฎเรนุมาตรยุคนพระบาทสมเด็จพระบรมธรรมมิกมหาราชาธิราชบรมนาถบพิตรพระพุทธเจ้าอยู่หัวอันทรงพระอนันตคุณธรรมมหาประเสริฐณกรุงพระมหานครศรีอยุธยาเราขอแจ้งข้อราชการมาถึงท่านเสนาบดีกรุงเวได้ทราบด้วยกรุงกัมพูชาและแว่นแฝนแผ่นดินเขมรเป็นข้าขอบขันทสีมาอาณาจักรกรุงพระมหานครศรีอยุธยามาช้านานครั้งหนึ่งเจ้านายฝ่ายเขมรวิวาทกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าให้เราออกมาปราบปรามพวกเขมรที่ยุยงเจ้านายเขมรให้ก่อเกิดการวิวาทนั้นก็สงบเงียบเรียบร้อยไปแล้วเราก็กลับเข้าไปในกรุงเทพภายหลังแม่ทัพยวนมีหนังสือล่อหลอกให้เจ้านายฝ่ายเขมรหนีไทยไปหายวนยวนก็หาเลี้ยงดูตามสมัครไม่ยวนกลับจับเจ้านายฝ่ายเขมรทั้งหญิงทั้งชายไปฆ่าเสียบ้างไปจองจำทำโทษโดยหาความผิดไม่ได้ก็มีบ้างและจับพวกขุนนางผู้ใหญ่ผู้น้อยฝ่ายเขมรไปจองจำโดยใช่เหตุหาความผิดไม่ก็มากกว่ามากแล้วนายทัพนายกองฝ่ายยวนยกมาครอบบ้านครองเมืองฝ่ายเขมรเสียทั้งสิ้นและยวนครอบงำทำอำนาจข่มขีข่มเหงพวกราษฎรเขมรได้ความเดือดร้อนยิ่งนักฝ่ายพระยาพระเขมรที่เหลืออยู่บ้างจึงได้มีใบบอกเข้าไปกราบบังคมทูลพระกรุณาเป็นการร้องทุกข์ขอให้มีกองทัพกรุงเทพออกมาช่วยระงับดับความเดือดร้อนของพวกเขมรในคราวเกิดการจราจลขึ้นทุกบ้านทุกเมืองเพราะฉะนั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวของเราจึงทรงพระราชดำริโดยทางยุติธรรมว่าเมืองเขมรก็เป็นเมืองข้าขอบขันทสีมามาแต่โบราณเมื่อเกิดการยกเข็นแก่ราษฎรเขมรเช่นนี้แล้วก็ควรจะต้องช่วยดับร้อนจ
จึงทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าพระราชทานอาญาสิทธิ์ให้เราเป็นผู้บังคับบัญชาราชการศึกสิทธิ์ขาดทุกทัพทุกกองเราจึงได้คุมไพรพลเป็นกองทัพออกมาช่วยระงับดับร้อนของพวกราษฎรขมิญราษฎรขมิญก็ได้มีความร่มเย็นเป็นสุขไปหลายบ้านหลายเมืองแล้วแต่ขมิญบางพวกมาร้องแก่เราว่าพวกยวนที่เมืองโปริศาสยังตั้งทำการข่มเหงขมิญอยู่มากขมิญขอให้เรายกกองทัพไประงับยวนที่เมืองโปริศาสด้วยเราก็ยกกองทัพลงไปถึงเมืองโปริศาสแต่ว่ายังห่างไกลกับค่ายยวนมากนักเราจึงได้ใช้ให้เจ้าพระยานครราชสีมาซึ่งเป็นกองทัพหน้าของเรานั้นยกไปทำศึกกับยวนที่เมืองโปริศาสแต่รบกันอยู่ได้4ถึง5วันกองทัพเจ้าพระยานครราชสีมากล้าหาญนักยกเข้าล้อมค่ายยวนไว้ได้รอบทั้ง8ทิศได้นำปืนใหญ่กระสุนแตกกระสุนเท่าผลส้มเกลี้ยงบ้างเท่าผลมะพร้าวห้าวบ้างยิงเข้าไปในค่ายยวนยวนเกือบจะตายอยู่แล้วขณะนั้นองค์อันผู้และองค์เดดกแม่ทัพใหญ่ในค่ายโปริศาสกลัวฝีมือและอาวุธของไทยยิ่งนักไม่อาจจะสู้รบกับกองทัพไทยเพราะฉะนั้นองค์อันผู้และองค์เดดกแม่ทัพจึงแต่งให้ยวนนายทัพนายกองถือธงใหญ่ซึ่งเป็นธงอาชญาศึกแม่ทัพยวนมามอบให้แก่แม่ทัพไทยแล้วยวนผู้นั้นแจ้งความว่าแม่ทัพยวนไม่ต่อสู้รบกับไทยแล้วและขอยอมแพ้โดยดีจะขอแต่ชีวิตไพร่พลไว้ไม่ให้ไทยฆ่าฟันเลยและจะขอกลับไปเยี่ยมเยียนบ้านเมืองซึ่งเป็นชาติภูมิเดิมของยวนแล้วองค์เดดกและองค์อันผู้แม่ทัพได้ทำหนังสือสัญญาไว้ให้เราแจ้งอยู่ในคู่ร่างสำเนาหนังสือสัญญาของยวนที่เราได้ส่งมาบัดนี้ด้วยแล้วแล้วองค์ยวนแม่ทัพทั้งสองได้ออกมาหาเราที่ค่ายเราแล้วแจ้งความกับเราว่าไม่อยากจะสู้รบเพราะเกรงอาวุธและฝีมือไทยจึงได้ยอมแพ้เสียโดยดีแล้วว่าจะขอแต่งไพร่พลกลับไปอยู่เมืองโจดกแล้วจะมีหนังสือไปถึงองค์ยวนผู้ใหญ่แม่ทัพที่รักษาเมืองพนมเปญให้เลิกทัพกลับไปให้หมดแล้วว่าจะมีหนังสือบอกขึ้นไปยังกรุงเวแจ้งความแก่ท่านเสนาบดีให้กราบทูลพระเจ้าเวียดนามให้ทรงทราบประพฤติเหตุว่าไทยมีเมตตาจิตไม่ฆ่ายวนยวนจะขอให้พระเจ้าเวียดนามมีพระราชสารแต่งเครื่องมงคลราชบรรณาการให้ทูตานุทูตยวนคุมเข้าไปทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวณกรุงพระมหานครศรีอยุธยาเพื่อจะให้เป็นทางพระราชไมตรีดีกันเหมือนแต่การก่อนนั้นฝ่ายเราผู้เป็นแม่ทัพไทยคิดเห็นว่าแต่ก่อนนั้นยวนกับไทยเคยเป็นทางพระราชไมตรีกันมาช้านานเพิ่งมาเสื่อมเสียเศร้าหมองไปได้หลายปีแล้วเพราะเขมรและลาวก่อการให้เสียทางพระราชไมตรีกันครั้งหนึ่งและบัดนี้เราเห็นว่าทางพระราชไมตรียวนจะติดต่อกันกับไทยอีกแล้วก็ควรจะเป็นการมงคลแก่สองพระนครราษฎรจะได้ไปมาค้าขายและทำมาหากินให้เป็นสุขปราศจากการรบพุ่งฆ่าฟันกันซึ่งเป็นที่ลำบากยากแก่ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินด้วยกันทั้งสองฝ่ายเพราะฉะนั้นเราจึงได้ปล่อยพวกยวนที่เมืองโปริศาสเป็นจำนวนยวนทั้งชายและหญิง 23,600 เศษให้กลับไปบ้านเมืองตามความในหนังสือสัญญากันและความเห็นของเราที่ทางพระราชไมตรีจะสนิทเข้าอีกแล้วจึงยอมให้ยวนที่แพ้กลับไปเนื้อความในหนังสือนี้เป็นอักษรไทยฉบับหนึ่งอักษรเขมรภาษาเขมรฉบับหนึ่งอักษรจีนภาษายวนฉบับหนึ่งประทับตราพระราชสีน้อยทั้ง3ฉบับแล้วบรรจุในกรักไม้จันทร์มีถุงกำมะหยี่แดงหุ้มที่ปากถุงประทับตราจักรประจำครั้งมีฉลากนอกถุงว่าถึงเสนาบดีกรุงเว
แต่สำเนาหนังสือที่ในหอผนึกไปถึงแม่ทัพยวนผู้ใหญ่คือองค์เตียนกุลที่เมืองพนมเปญด้วยแล้วนำหนังสือนั้นมอบให้องค์อันผู้และองค์เดดกองค์อันผู้และองค์เดดกก็รับไปขณะนั้นเจ้าพระยาบดินเดชามีบัญชาสั่งให้พระนรินทร์โยธาขมิญกับพระยาราชนายกขมิญเป็นแม่กองคุมไพร่ขมิญ 1,500 คนกับช้างพลายพัง50ช้างบรรทุกของไปส่งองค์เดดกและองค์ลันบินกับยวนนายไพร่ 5,000 คนให้ไปทางบกแล้วสั่งให้พระยากุเชนทรสนองโส1กับพระวงศากุเชนทรขมิญ1เป็นแม่กองคุมไพร่ขมิญ 1,500 พาองค์อันผู้กับยวนนายไพร่ 1,500 เศษให้ไปทางเรือบ้างทางบกบ้างไปบรรจบกันที่ท่ากำพงฉนังยวนนอกนั้นก็ให้เป็นไปตามใจเมื่อครอบครัวยวน 23,600 ไปจากเมืองโปรริศาสตร์หมดแล้วและเดินไปจนสิ้นเขตแดนเขมรแล้วพวกเขมรที่คุมเชิงไปส่งนั้นก็กลับมายังเมืองโปรริศาสตร์พวกยวนออกจากเมืองโปรริศาสตร์นั้นแต่ณเดือนยี่ขึ้น8ค่ำปีชวดโทศกฝ่ายเจ้าพระยาบดินเดชาที่เมืองโปริศาสตร์นั้นก็ขัดสนเสบียงอาหารกันดารที่สุดจึงสั่งให้พระยาสังฆโลกเขมรคนเก่าขุมไพรพลเขมร 5,000 อยู่รักษาเมืองโปริศาสตร์แต่เจ้าพระยานครราชสีมานั้นเลิกทัพกลับมายังเมืองพระตะบองก่อนแล้วเจ้าพระยาบดินเดชาและพระยาพระหลวงนายทัพนายกองทั้งปวงก็ถอยทัพเข้ามาตั้งพักไพรพลรอฟังราชการอยู่ที่เมืองพระตะบองฝ่ายองค์อันผู้องค์เดดกและองค์ลันบินแม่ทัพกลับไปถึงเมืองพนมเปญแล้วจึงเข้าหาองค์เตียนกุลแม่ทัพใหญ่แล้วเล่าความให้องค์เตียนกุลฟังตั้งแต่ต้นจนที่สุดว่าไทยปล่อยให้มาเพราะทำหนังสือสัญญาไว้ให้แก่ไทยฉบับหนึ่งฝ่ายองค์เตียนกุลก็โกรธยิ่งนักร้องตวาดด้วยเสียงอันดังว่ามึงนี้น้ำใจองอาจสามารถไปทำหนังสือสัญญายอมแพ้แก่ไทยเหมือนมึงเอาแผ่นดินของพระเจ้าเวียดนามไปยกให้แก่ไทยตัวมึงทำการเกินอำนาจของมึงนักคงไม่พ้นความผิดเป็นแน่แล้วองค์เดดกและองค์อันผู้จึงว่าการทั้งนี้ก็แจ้งอยู่แล้วแต่ได้ปรึกษาหารือนายทัพนายกองทุกคนก็เห็นพร้อมกันว่าถ้าขืนต่อสู้ไปไพร่พลก็ตายหมดเพราะไทยมีอาวุธวิเศษคือปืนกระสุนแตกยิงมาคราวใดก็อาจทำลายค่ายและชีวิตคนได้มากเป็นอัศจรรย์ยิ่งนักเพราะฉะนั้นจึงได้ยอมแพ้แก่ไทยหมายว่าถ้าจะมีความผิดมาถึงตนก็คงจะต้องตายแต่ตัวนายทัพผู้ใหญ่สองคนเท่านี้คิดว่าจะยอมตายสองคนนี้เพราะว่าจะแลกชีวิตไพร่พลยวนของเจ้านายไว้สักครั้งหนึ่งแต่ข้าพเจ้านั้นมีความผิดเป็นโทษใหญ่โตรู้แล้วแล้วแต่จะโปรดเทอญองค์เตียนกุลได้ฟังดังนั้นแล้วจึงสั่งให้คนใช้ขุมองค์อันผู้องค์เดดกและองค์ลันบินทั้งสามคนไปจำตรวนไว้ก่อนแล้วจึงทำหนังสือบอกข้อราชการและส่งต้นหนังสือของเจ้าพระยาบรินเดชาและคู่ร่างหนังสือสัญญาขององค์อันผู้และองค์เดดกขึ้นไปยังเสนาบดีกรุงเวเสนาบดีกรุงเวนำขึ้นกราบทูลพระเจ้าเวียดนามพระเจ้าเวียดนามทราบความว่าเขมรกำเริบขึ้นทุกเมืองจับยวนฆ่าเสียโดยมากและองค์อันผู้องค์เดดกก็ไปยอมแพ้ไทยเสียง่ายๆแล้วกลับไปทำสัญญาให้ไทยหาถูกต้องตามราชการไม่จึงโปรดให้องค์ตาเตียนกุลเสนาบดีเป็นแม่ทัพขุมไพร่พลยวน 5,500 คนยกกองทัพลงมายังเมืองพนมเปญแล้วองค์ตาเตียนกุลเกณฑ์ยวนไพร่พลตามหัวเมืองเพิ่มอีก 5,000 คนรวมไพร่พล 1,500 และองค์ตาเตียนกุลให้พระสงฆ์ขมิญถือหนังสือไปให้พระยาพระขมิญทุกบ้านทุกเมืองใจความว่าพระเจ้าเวียดนามมีรับสั่งให้เรามาถามพระยาพระขมิญว่าโกรธแค้นยวนอย่างไรจึงพวกขมิญพากันเป็นขบถขึ้นทุกบ้านทุกเมือง
หรือว่านายทัพนายกองยวนทำการข่มขู่ข่มเหงเบียดเบียนให้ขมิ้นได้ความเดือดร้อนยากแค้นอย่างไรหรือขอให้พระยาพระขมิ้นมาหาองค์ตาเตียนกุลที่เมืองพนมเปญจะได้เล่าความทุกข์และสุขให้เราฟังเราฟังได้ความก็จะได้มีใบบอกขึ้นไปกราบทูลพระเจ้าเวียดนามให้ทรงทราบการบ้านเมืองขมิ้นจะได้ทรงทำนุบำรุงต่อไปให้ขมิ้นอยู่เย็นเป็นสุขฝ่ายพระยาพระขมิ้นทั้งปวงก็ไม่มีผู้ใดไปหาองค์ตาเตียนกุลแต่สักคนเดียวองค์ตาเตียนกุลมาถึงเมืองพนมเปญเมื่อณเดือน9ขึ้นค่ำหนึ่งก็เข้ามาพักอยู่ในเมืองพนมเปญแล้วจึงนำองค์อันผู้องค์เดดกองค์ลันบินทั้ง3คนไปฆ่าเสียตามรับสั่งฝ่ายองค์เตียนกุลแม่ทัพเก่ารู้ว่าองค์ตาเตียนกุลขุนนางผู้ใหญ่ยกลงมาแต่กรุงเวมาตั้งอยู่ในเมืองพนมเปญแล้วองค์เตียนกุลก็ยกไปตั้งค่ายพักอยู่ที่เมืองกำพงธมฝ่ายองค์ตาเตียนกุลอยู่ณเมืองพนมเปญจึงมีหนังสือบังคับถึงองค์เตียนกุลให้มาหาที่เมืองพนมเปญด้วยว่าพระเจ้าเวียดนามมีรับสั่งให้มาฆ่าโทษองค์เตียนกุลที่มีผิดด้วยรักษาเมืองขมิ้นไม่เรียบร้อยนั้นฝ่ายองค์เตียนกุลตอบองค์ตาเตียนกุลว่าไม่มีหนังสือรับสั่งพระเจ้าเวียดนามมาถือองค์เตียนกุลองค์เตียนกุลไม่ไปเมืองพนมเปญอานามสยามยุทธภาคที่3ตอนที่12ข้า3แม่ทัพยวนกำลังเข้มข้นขึ้นทุกขณะโปรดติดตามตอนต่อไป